นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิธัมมังชีวิตังยาวะนะทิยาวะนะนิพพานังสรณังคัจฉามิสังฆังชีวิตังยาวะนิพพานังสรณังคัจฉามิติขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกตนตลอดเข้าถึงสู่พระนิพพานเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฝ่ายในการประพฤติการปฏิบัติธรรมทั้งที่ชมทีวีอยู่ในทั้งบ้านและก็วิทยุฟังวิทยุอยู่และก็ที่ในลานธรรมแห่งนี้วันนี้ก็เป็นวันเทศกาลออกพรรษาที่พวกเราชาวพุทธนั้นได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติกันเป็นประจำทุกคนทุกแห่งที่มาวันนี้เพราะว่าเนื่องไว้ด้วยเหล่านั้นได้มีการเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนพระภิกษุสามเณรตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมก็ได้อธิษฐานพรรษาและในระหว่างพรรษานั้นพวกเราก็ได้มีการงดเว้นบางคนก็งดเว้นในอบายมุขตลอด3เดือนบางคนก็งดเว้นในการที่จะทำตัวเองนั้นให้สบายบางคนก็ถือศีล5เป็นประจำบางคนก็อธิษฐานถือศีล8อุโบสถเป็นประจำในช่วงพรรษาฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็ได้ประพฤติได้ปฏิบัติทำกันมาโดยตลอดจะว่าเป็นการปฏิบัติที่บ้านก็ดีที่วัดก็ดีทางวิทยุก็ดีทางโทรทัศน์ก็ดีทางสื่อต่างๆก็ดีในสมัยนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาหากว่าเราไม่ทำสิ่งนี้พุทธศาสนาก็คงจะอยู่ไม่ได้ถึงเทศกาลงานประจำถ้าเราไม่เข้าวัดไม่ปฏิบัติธรรมไม่ฟังเทศไม่ฟังธรรมไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่ปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็เป็นผู้ที่บกพร่องในฐานะเราเป็นพุทธมามกะเป็นผู้ถือชาวพุทธมาโดยตลอดฉะนั้นการออกพรรษาเราก็เลยมามีการพระสงฆ์องค์เนรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาก็จะได้มาร่วมภาวนาสิ่งไหนที่ดีแล้วเราก็จะทำต่อสิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็ขอแก้ไขด้วยได้เห็นก็ดีได้ฟังก็ดีด้วยสงสัยหรือไม่สงสัยก็ดีขอความกรุณาผู้ท่านทั้งหลายช่วยว่ากล่าวตักเตือนกระผมเห็นอยู่จะกระทำคืนเสียหมายความว่าสิ่งไหนที่มันบกพร่องขัดข้องเราก็พยายามแก้ไขเมื่อเราเห็นว่าเราแก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้บางครั้งเราขาดสติเราไม่รู้ตัวเมื่อมีหมู่มีคณะมีเพื่อนมีฝูงมีพ่อมีแม่มาว่ากล่าวตักเตือนเราก็ไม่ถือโทษไม่ถือโกรธถือว่าท่านชี้ขุมทรัพย์ไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราทำไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยบางครั้งมันก็เผลอสติมันขาดสติบางทีเราก็ไม่รู้ตัวแต่ว่าเรายังโชคดีที่มีครูบาอาจารย์คอยเตือนคอยชี้คอยแนะพวกเราว่าสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ควรเว้นเหมือนอย่างโยมมาในวัดสังฆทานโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยบางครั้งพระท่านเทศน์สอนโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น
ส่วนรวมคนไหนที่ดีแล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปคนไหนที่ยังไม่ดีก็ขอให้ดีขึ้นไปอีกคนไหนที่ยังย่อหย่อนกับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกับการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยเราก็เร่งทำ ฉะนั้นหลักคำสอนหรือว่าพื้นฐานของพุทธศาสนาที่เราทุกคนต้องมีเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยในการดำรงชีวิตของเราคือการให้ทานทานนี้ก็คือการสลัดตัดความถี่เหนียวออกไปจากจิตใจของเราถ้าเราให้ทานไม่ได้ความตนียังมีอยู่ในตัวในตนเนี่ยตนีแม้กระทั่งตัวเอง เป็นคนใจแคบไม่เอื้อเฟื้อต่อครอบครัวต่อลูกต่อหลานต่อญาติมิตรต่อสังคมแล้วถ้าเราเป็นคนตนีอย่างนี้เรื่องที่จะบริจาคเกี่ยวกับเรื่องทำบุญให้ทานนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องยากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงเอาทานเป็นเบื้องต้นทานบารมีเมื่อให้แล้ว ก็เป็นการเอื้อเฟื้อแล้วสิ่งที่เราให้ไปนั้นมันก็ไม่หมดมันก็ไม่จนนะมันก็จะย้อนกลับมาหาเราบางครั้งเราก็รู้ตัวบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่เราให้ไปแล้วสิ่งที่เราก็ทำไปแล้วเนี่ยมันไม่สูญเปล่านะมันจะย้อนกลับมาหาเราถ้าพูดกันอีกทีก็คือเป็นทรัพย์ภายในนั่นเองทรัพย์สินเงินทองของเราใช้จ่ายไปก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับความเป็นอยู่ การมีชีวิตแต่เมื่อเราตายไปแล้วโยมเรามีเสบียงกันหรือยังละสะสมบุญกันไปเพียงพอแล้วหรือยังฉะนั้นเราคิดว่าคนที่ขาดการให้ทานก็ถือว่ายังไม่มีพื้นฐานแต่นี่เรามีทานแล้วก็จะเริ่มมีศีล ละเว้นศีลทั้งห้าปานาฆ่าสัตว์อธินาลักทรัพย์กามเมผิดลูกผิดเมียผิดศีลธรรมจริยธรรมมุสาคำว่ามุสานี่มันกินความกว้างอยู่มันรวมไปถึงคำพูดที่เป็นคำหยาบพูดเพ้อเจ้อ พูดสอดเสียดพูดให้คนแตกแยกกันอันนี้วาจานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วท้ายสุดก็คือสุราเครื่องมึนเมาเนี่ยถ้าเราไปเสพเครื่องมึนเมาเลยโยมทำให้ศีลทั้งสี่ขาดไปหมดเลยเพราะขาดสติพอเมาแล้วโยมเคยเห็นคนเมาไหมคนเมาทำอะไรก็ได้จากคนปกติแล้วเนี่ยเมื่อดื่ม น้ำเมาหรือเสพของเมาแล้วเนี่ยก็จะทำอะไรที่มันผิดพลาดแม้กระทั่งพ่อแม่ตัวเองก็ทำร้ายผู้มีพระคุณก็ยังทำร้ายฉะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าห้ามไว้นี่มันไม่ได้เป็นของยากเป็นของที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเราแต่ถ้าเรามีทานแล้วชักเริ่มมีปัญญาก็เริ่มจะได้รักษาศีลเมื่อเรามีศีลแล้วทีนี้เราก็ต้องมาพัฒนา จิตใจของเราพัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่เรากระทำไปแล้วโดยการใช้สติสติก็คือความระลึกรู้นั่นเองว่าเรากำลังทำอะไรยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยตัวรู้ฉะนั้นสำหรับภาวนาแล้วคือว่าให้มี ทำให้มีทำไม่ดีทำไม่เป็นพูดง่ายๆพัฒนาจากความเป็นมนุษย์ธรรมดาปุถุชนธรรมดาเมื่อภาวนาไปแล้วภาวนาไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าถึงวิมุตติจากความที่เป็นสมมุติรูปนามขันห้าอายตนะทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เหล่านั้นต้องมีต้องกระทบ ฉะนั้นถ้าเราไม่มีการพิจารณาถ้าไม่มีการสติไม่มีการพัฒนาเราจะทำตามอำเภอใจโดยกิเลสพาไป
มันก็ทําเราผิดพลาดพังเผลอฉะนั้นภาวนาเนี่ยทุกคนต้องมีภาวนาอย่างไรอย่างที่โยมมาวัดกันเนี่ยนะเจริญเมตตาภาวนาจิตตภาวนาเจริญจิตตภาวนาก็คือหมายความว่ามาพัฒนาจิตจิตของเราก็คือความคิดนั่นเองความคิดความปรุงแต่ง เจตสิกที่มันเมื่อเคลือบแคลงจิตของเราให้เราคิดให้เราปรุงแต่งเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้นด้วยการที่เราเอาศีลเข้าไปศีลเราต้องให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วเรามีการฝึกการหัดการพัฒนาหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทโธนะหรืออย่างที่เรานักบวชที่อุปัชฌาย์ก่อนที่พวกโยมจะบวชอุปัชฌาย์ก็จะแนะนํา กรรมฐานห้าปัญจกรรมฐานเป็นพื้นฐานของการพัฒนากรรมะคือการงานฐานของที่ตั้งของจิตการงานที่นี้ไม่ใช่การงานในการทำมาหารับประทานการงานในนี้คือการงานของจิตเพราะปุถุชนคนธรรมดาก็มีจิตจิตนั้นจิตก็มีหลายดวงหลายความคิดหลายความนึกหลายความปรุงแต่ง นะจิตดีจิตไม่ดีจิตโลภจิตโกรธจิตหลงอันนี้แหละต้องมาพัฒนาให้ดีให้ดีขึ้นท่านถ้าเราไม่พัฒนาไม่ภาวนาแล้วโยมเหมือนหมู่บ้านเหมือนบ้านเราเนี่ยหนทางโยมทำไมเขาบอกว่าต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาโยมเป็นไงมันเสื่อมโทรมทรุดโทรม แต่เมื่อพัฒนาแล้วโยมสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่สวยสิ่งที่มันไม่งามสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่สมควรเมื่อพัฒนาแล้วมันจะดีขึ้นสะดวกสบายเป็นรูปเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นแบบแผนมีความสะอาดสะอาดมีความสวยงามอย่างตัวเราถ้าเราไม่พัฒนาตัวเราเองในโยมเป็นไงเราก็คงใช้ชีวิตแบบเนี้ย ไม่พัฒนาตัวเองไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำไม่หวีผมไม่ชำระร่างกายของตัวเองให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ซักเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่ใส่แล้วก็ไม่ซักอันนี้ก็คือการว่าเรานั้นไม่ภาวนาในเรื่องภายนอกคือเรื่องของกาย ถ้าเรื่องจิตภายในกายก็คือเนี่ยพัฒนาให้รู้จักตัวตนรู้จักมีสติเมื่อมีสติแล้วเนี่ยมันต้องมีสัมปชัญญะคือรู้ทั่วพร้อมว่าอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจในใจของเราอะไรจะมาเข้าหน้าเข้าหลังเข้าซ้ายเข้าขวานี่เรารู้เลยเพราะอะไรเพราะมีสัมปชัญญะเตรียมพร้อมแต่ถ้าเรามีสติรู้อย่างเดียวแต่รู้เฉพาะหน้า มันก็กันหลังไม่ได้รู้ซ้ายไม่รู้ขวามันก็ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อมีสติสติก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นที่เราตั้งมั่นอยู่กับอะไรโยมโยมตั้งมั่นอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนการคิดการนึกการทำการงานขอให้มีความตั้งมั่นนั่นคือสมาธินะแต่ถ้าเราทำงานแล้ว เราไม่ตั้งมั่นอยู่ในการทำงานของเราจิตก็ไปนู่นไปนี่นะก็กลายเป็นว่าเรานั้นขาดสมาธิเมื่อขาดสมาธิมันเกิดความผิดพลาดฉะนั้นเราต้องมีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีสมาธิสติก็เพิ่มสัมปชัญญะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีขึ้นดีขึ้นเราต้องทำยังไงโยมต้องปรารภความเพียร ไม่ให้โยมเข้าวัดแล้วพอมาวัดแล้วกลับวัดโยมก็ไม่ไปเจริญสติต่อนะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมมันไม่จําเป็นนะต้องใช้วัดอย่างเดียววัดนี่เรามาเพื่อให้เป็นที่ส่วนรวมให้เรานั้นได้มาใช้สอยให้เรานั้นได้มาสวดมนต์เป็นหมู่เป็นคณะให้เรามาทํากิจวัตรอย่างเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยโยม ก็มีกิจวัตรตีสามครึ่งทุกคนต้องตื่นตีสี่ต้องสวดมนต์สวดมนต์เสร็จก็เจริญภาวนาภาวนาเสร็จพระท่านก็ไปบิณฑบาตญาติโยมก็ทำหน้าที่ของญาติโยมพักผ่อน
ตามอธิยาศัยแล้วก็เก็บกวาดเช็ดถูสถานที่ที่เราอยู่ที่ที่เราพักจากนั้นเจ็ดโมงก็มาเดินจงกรมเป็นการฝึกสติปัฏฐานสี่เดินจงกรมเสร็จแล้วทั้งนี้เราก็มีเวลาที่ใช้อิริยาบถของเราเพื่อรอการ พิจารณาอาหารอันนี้มันเป็นข้อวัดของเราที่เราทําอยู่ฉะนั้นถ้าเราอยู่บ้านบางทีเราไม่มีข้อวัดในโยมขาดข้อวัดไปมันก็เกิดความบกพร่องแต่ถ้าเราทําข้อวัดของเราประจําเนี่ยมันเกิดความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินแล้วมันเป็นอุปนิสัยโยมเหมือนคนทําอะไรที่สับเพ่าทําไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชิน แต่ถ้าเรามาฝึกมหัดพัฒนาภาวนาแล้วเนี่ยสิ่งที่สับเพ่ามันไม่สับเพ่าถึงที่ไม่ระวังก็ระวังขึ้นก็สายการฝึกหัดเกานะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยบางทีเรารู้ไม่เท่าทันกิเลสหรอกกิเลสพาไปกิเลสพามานะกิเลสตัณหากิเลสครอบงำใจเรา นั่นเราเข้าวัดเราก็มาขัดเกากันโยมนะเข้าวัดทําไมก็มาสงบจิตสงบใจเพราะอยู่ข้างนอกแล้วมันมีแต่ความวุ่นวายนะโยมลงไปข้างนอกมันมีแต่เสียงรถมันมีแต่เสียงผู้คนมันมีแต่เสียงที่รบกวนอารมณ์ของเราทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งคนใกล้เคียงเราก็ยั่วยวมอารมณ์เราแต่เมื่อเราเข้าวัดแล้วเป็นวัดที่สงบสงัด มีสถานที่เป็นสปายะสถานที่สปายะบุคคลธรรมะสปายะอุตุสปายะอากาศก็ไม่ร้อนก็ไม่หนาวกำลังสบายกันฉะนั้นวันนี้เรามารวมกันในวันออกพรรษาก็เพื่อนี่แหละเพื่อมาประกาศตนว่าเรานั้นยังเป็นชาวพุทธที่ยังสื่อหลักที่บรรพบุรุษฝากไว้ให้พวกเรา ถ้าถึงเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษาแล้วโยมไม่ทํากิจกรรมไม่รวมตัวกันมาแสดงตัวว่าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธพุทธศาสนาก็คงอยู่ไม่ได้วัดวาก็คงอยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อว่าสิ่งที่เราทํานี่มันเป็นเรื่องที่จริงพุทธเจ้ามีจริงพระสงฆ์มีพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ดีมีจริง นะใครทํากรรมอะไรไว้มันก็ได้รับผลกรรมอย่างนั้นดังนั้นถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าเรานั้นตั้งอยู่ในความประมาทคนที่มีร่างกายเป็นมนุษย์ครบอวัยวะมีสติมีปัญญานี้ก็เพราะอะไรก็เพราะเป็นบุญเก่าที่สั่งสมไว้ตั้งแต่ชาติที่แล้วถ้าโยมไม่มีบุญเก่าสนับสนุนเนี่ยโยมคงไม่ได้มาเข้าวัดหรอกกี่คนที่เข้าวัด ที่ถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมถ้าทุกคนมีบุญเก่าทั่วประเทศอาตมาว่าประเทศไทยนั้นวัดทุกวัดก็ไม่มีที่จะให้ญาติโยมอยู่หรอกแต่ที่เป็นไปมีไปก็เพราะว่าบุญเก่าของเขาฉะนั้นบางคนทําไมฟังธรรมะรู้เรื่องบางคนทําฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะอยู่ที่ เขาไม่ได้สร้างปัญญาเก่าบางคนทําไมรวยบางคนทําไมสวยเขาที่เขารวยเพราะเขาให้ทานที่เขาสวยที่เขารักษาศีลที่เขารวยเขาอะไรก็เขาให้ทานที่เขาภาวนาทําไมเขาฉลาดในการทํามาหากินในการทํามารับประทานสร้างฐานะความมั่นคงมั่งคั่งให้กับฐานะตนเองได้ฉะนั้นเราต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นบางครั้งบางคราวการเข้าวัดเนี่ยเราก็มาขัดเกลาแล้วถามว่าทําสมาธิดีไหมดีทําให้ใจเราสงบทําให้รู้จิตรู้ใจของเราสมัยก่อนเนี่ยเราใจร้อนทํางานอะไรก็ไม่มีสมาธิแต่เรื่องมาประพฤติปฏิบัติธรรมนะโยมเราก็เป็นคนที่ทําอะไรได้นานทําอะไรก็อดทนฉะนั้นเมื่อเราทําสมาธิแล้วเนี่ย เราก็ต้องมีวิริยะความภาคความเพียรความหมั่นประกอบในการยืนการเดินการนั่งในการดูจิตพินิจจิตของตัวเอง
แล้วก็ต้องมีขันติสำคัญที่สุดญาติโยมถ้าคนเราไม่มีขันติเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรอกโยมถ้าโยมนั่งสมาธิโยมไม่มีขันติ5 นาทีโยมก็นั่งไม่ได้แล้วแต่ถ้าเรามีขันติฝึกหัดไป5 นาที10 นาทีทนปวดทนเมื่อยทนร้อนทนหนาวทนความอยาก เราก็มีขันติความอดทนอดกั้นขันติเป็นตบะอย่างยิ่งฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นรู้จักการยืนการเดินการนั่งการนอนในที่สงบสงัดละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตของตัวเองให้ขาวบริสุทธิ์นะฉะนั้นเราถือว่าเราโชคดีแล้วที่เรานั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วโชคดี ที่เรานี้พระบาททั้งเด็ดพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งโลกทุกโลกยอมรับทุกคนทุกประเทศยอมรับท่านถือว่าเราคนไทยนี่เป็นคนที่โชคดีพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างให้พวกเราใช้ชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่ท่านก็ไม่ได้ใช้ พระองค์ให้ฟุ่มเฟือยในการใช้ชีวิตพระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าทุกด้านโยมพระองค์เป็นพระผู้มีอัจฉริยภาพทุกอย่างเป็นสมุติเทพเรานั้นมีความภูมิใจมากทุกประเทศสมัยก่อนไม่รู้จักเพราะมันยังไม่มีสื่อแต่เมื่อเราไปต่างประเทศเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวเลย คิงภูมิพลฝรั่งยกย่องซูเปอร์แมนเขาจะรู้จักซูเปอร์แมนนะเขาว่าซูเปอร์แมนนี้เป็นคนเก่งแต่เขารู้จักพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะเป็นยอดบุรุษเป็นแบบอย่างของคนทั้งโลกนะมีความเข้าใจของอาตมา เพราะความดีของท่านไม่มีที่ติหาเสมอเหมือนไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เรามาเราก็ต้องมาให้มันเกิดประโยชน์นะการเข้าวัดก็เหมือนกันมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษสิ่งไหนที่ดีมันก็มีไม่ดีสิ่งไหนที่สะอาดมันก็มีที่ไม่สะอาดกลางวันมีกลางคืนมี ดำมีขาวมีฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรไปเอาสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะเลือกได้ไงเราก็ต้องใช้ปัญญาของเราปัญญามันจะเกิดได้ยังไงก็อย่างที่ตมาว่าเบื้องต้นยังไงต้องฝึกสติสมาธินะสมาธิได้ทุกคนณลานธรรมอย่างนี้หรือผู้ชมที่ชมทางบ้านฟังทางวิทยุ ต้องรู้วิถีทางแนวทางฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ดีพุทธศาสนานั้นคงดำรงไว้อยู่ไม่ได้สองพันกว่าปีแต่ว่าพุทธศาสนาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมของโลกหน่วยงานราชการต่างๆของต่างประเทศก่อนทำงานก่อนออกปฏิบัติการทุกคนต้องทำสมาธิทำจิตให้สงบ เมื่อทุกคนมีความสงบแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมความเยือกความเย็นเกิดขึ้นไม่วู่วามไม่เล่าร้อนไม่บุ่มบามทำอะไรด้วยการควบคุมด้วยสติยืนรู้นั่งรู้ยืนรู้นอนรู้คิดนึกอะไรรู้เท่าทันความนึกคิดของเราเมื่อเรารู้เท่าทันความนึกคิดของเราแล้วโยมมันไม่มีความผิดพลาด แต่ถ้าเราบุญชนคนธรรมดาเรื่องจะให้สตินั้นมันตลอดเวลาเนี่ยคงเป็นไปได้มันก็ได้บ้างเสียบ้างตามแต่อารมณ์ของเราฉะนั้นอารมณ์ของเราเนี่ยเราต้องควบคุมนะบางทีคนเรานี่ก็ทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งใจดีหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เมื่อทำไปแล้วมันก็เป็นความพลาดพังเป็นความผิดถ้าเราต้องฝึกสติไว้มากๆเลยโยมนะ
แล้วถามว่าต้องมาฝึกที่วัดไหมไม่จําเป็นหรอกโยมนะโยมฝึกที่ไหนก็ได้ที่บ้านก็ได้นะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะส่งไม่ต้องส่งจิตออกไปให้มันไกลเกินถ้าส่งจิตส่งใจให้ไกลเกินแล้วโยมมันจิตที่ส่งออกนอกมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นแล้วโยมจะทํายังไงดับทุกข์ได้ก็ต้องอาศัยปัญญานั่นเอง ฉะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าทุกต้องกําหนดรู้เรียนรู้แล้วก็ให้เข้าถึงทุกข์ทุกวันนี้เรามีทุกข์กันไหมโยมมีทุกข์ทั้งนั้นโยมแต่เราจะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองทุกข์ที่ทนได้ทุกข์ที่ทนไม่ได้ทุกข์จรทุกข์ประจำนะฉะนั้นทุกคนนับวันแล้วมันจะเข้าในเรื่องของตายรักอนิจจังทุกขังอนัตตานะมีโยมคนแก่ มาหาแล้วถามว่าหลวงพ่อโยมจะเหมือนเดิมไหมแล้วมาก็บอกว่าโยมอายุเท่าไหร่แล้วมันเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้จะดีเหมือนเดิมไหมไม่ได้มันมีแต่ทรงกับสุดเท่านั้นเองมันมีแต่ความเสื่อมนะสังขารร่างกายของเราเนี่ยมีแต่ความเสื่อมมันไม่ได้ดำรงคงที่หรอกโยมถ้าไม่เสื่อมเนี่ยหูเราไม่ตึงหน้าตาเราไม่มัวผมเราไม่งอก ผิวหนังเราไม่เหี่ยวย่นเราฟันเราไม่หักหรอกฉะนั้นถ้าเราหวังอะไรมากเกินไปในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตเราก็ต้องเสียใจแต่ถ้าเราคิดว่าอันนี้มันไม่เที่ยงได้มาเราก็ไม่ต้องดีใจจนมากมายนักเสียไปเราก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจแต่ถ้าคนไม่รู้ธรรมะไม่รู้หลักอนิจจัง ได้มาแล้วก็ดีอกดีใจเมื่อรักษาไว้ไม่ได้ก็เสียอกเสียใจทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจเกิดความขับแค้นใจบางคนก็ไปฆ่าตัวตายนะฉะนั้นเมื่อไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ต้องกำหนดรู้ทุกอะไรทุกสังขาร สังขารอะไรกายสังขารก็ร่างกายอัตภาพร่างกายอาการ32เราเนี่ยกายภายนอกกายภายในจิตจะต้องจิตตสังขารคือการปรุงแต่งของจิตคิดอยากร่ำอยากรวยอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทำนู่นอยากทำนี่มันก็เป็นการปรุงแต่งถ้าไม่ได้มันก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วโยม ฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้เรื่องจิตของเราไม่ใช่ไปเรียนรู้เรื่องของคนอื่นถ้าเราไปเรียนเรียนรู้เรื่องของคนอื่นแล้วเนี่ยโยมกลายเป็นว่าเราไปรู้เรื่องคนอื่นเรื่องของเราเองเราไม่รู้เลยเราโกรธเราก็ไม่รู้นะเราโลภเราก็ไม่รู้เราหลงเราก็ไม่รู้นะโลภะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นของร้อน นะเมื่อมีอยู่กับใครแล้วมันเป็นของร้อนมันไม่เป็นของเย็นหรอกโยมฉะนั้นจะดับของร้อนนี้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยดับร้อนในจิตใจของเราก็แต่ก่อนนี้เราไม่เข้าวัดเราไม่ปฏิบัติธรรมเราก็ยังเป็นคนที่ร้อนอะไรก็ร้อนทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นเรื่องธรรมดาปกติเหมือนกันหมดทุกคนมีความรักความโลภความโกรธความหลง อาฆาตพยาบาทเครียดแค้นมีเหมือนกันหมดเลยแต่เมื่อเรามาเข้าวัดแล้วเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเห็นทุกข์ของสิ่งเหล่านี้พุทธเจ้าถามว่าโทสะเป็นของร้อนถ้าเป็นของร้อนแล้วเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เจ้าข้าถามว่าใครเป็นทุกข์ตัวเราเองแหละเป็นทุกข์คนอื่นเขาไม่เป็นทุกข์กับเราหรอกความทุกข์ของเราใหญ่หลวงนักแต่คนอื่นเขา ไม่เห็นว่าเราจะทุกข์เพราะทุกข์กายก็อย่างที่ว่ามันก็ยังพอทนรักษาได้แต่ทุกข์ใจนี้อะไรรักษาไม่ได้นอกจากธรรมโอสถอย่างเดียวรู้ตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นตักกตามันเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองเราถูกเขาสรรเสริญ ก็เป็นเช่นนั้นเราถูกเขานินทาก็เป็นเช่นนั้นเองไม่มีอะไรพิเศษฉะนั้นธรรมะคือเป็นธรร
ความเป็นธรรมดาแล้วก็เป็นธรรมชาติทุกคนมีความเป็นธรรมดาทั้งนั้นเลยแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นแต่ถ้าเราไม่รู้จักความเป็นธรรมดาเนี่ยเราก็จะทุกข์เมื่อเราเข้าสู่วัยชราสิ่งที่เราทำได้แค่ข้องมันก็ทำไม่ได้ เมื่อเรามีความเจ็บพยาธิรวบรุมล้อมอยู่ในสังขารร่างกายของเราเราก็ทนไม่ได้เมื่อถึงเวลาความตายถ้าเราไม่เตรียมตัวตายโยมเรายอมสภาวะอันนั้นได้ไหมแล้วถ้าเรารู้จักสภาวะความเป็นจริงแล้วเมื่อเราเจ็บเราก็รู้จักการแยกแยะรู้จักเวทนา อย่างที่ครูบาอาจารย์สอนน่ะแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกเวทนาแยกทุกข์ออกจากจิตเพราะกายกับจิตเนี่ยมันเป็นของคู่กันแต่มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้เป็นอันเดียวกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันแยกกันอยู่น้ํากับน้ํามันเหมือนกันไหมแต่มันเข้ากันไหมมันไม่เข้า เพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันฉะนั้นเราต้องทำให้รู้เห็นว่าจิตกับเวทนากายกับจิตนั้นมันเป็นของแยกกันแต่มันอาศัยกันและกันอยู่ในนี้ในรูปในขันห้าขันห้าของเราก็มีอะไรรูปก็คือร่างกายจิตใจเวทนาก็คือนี่แหละความสุขความทุกข์ ความเฉยสัญญาคือความจํานั่นหมายรู้ของเราเนี่ยไอ้สัญญาของเราจํานู่นจํานี่ความดีจําความไม่ดีที่เราจําได้ก็เพราะสัญญาไอ้สังขารก็นี่ที่ว่าแหละความปรุงแต่งของเรานี่แหละกายสังขารจิตสังขารวิญญาณก็คือตัวรับรู้นั่นเองรู้นั่นเองรู้ว่าทําอะไรนะถ้าเราไม่มีวิญญาณตัวรู้นี่ อะไรก็เหมือนกับหุ่นยนต์โยมนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันออกพรรษาเทศกาลออกพรรษาเราก็มาภาวนากันว่าสิ่งไหนที่ดีก็ขอให้ทำกันไปต่อไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอแก้ไขเมื่อมีคนตักเตือนพวกเราแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นมิตรกันแล้วแต่ที่ตักเตือนพวกเราแล้ว ก็ขอให้เรานั้นน้อมมารู้อยู่จะก็ทำคืนเสียคือทำให้ดีนั่นเองเมื่อเราทำคืนเสียแล้วในทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีจะตอบสนองเราขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณครูบาอาจารย์จงปกปักป้องรักษาญาติโยมนั้นให้มีอายุวันนะสุขะพละธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติให้ได้มรรคสี่ผลที่พระนิพพานหนึ่งตาม สมเจตนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุกลัวฝนจะมาโยมเดี๋ยวล้อมทองไม่ได้เมื่อเช้าตมาเมื่อคืนก็นึกภาวนาว่าวันนี้จะล้อมทองได้ไหมเนี่ยเพราะฝนตกทั้งคืนแต่เป็นความโชคดีที่ฟ้าเปิดให้พวกเรานั้นได้มาร่วมบุญกันล้อมทองคำเพื่อไปบูรณะ ปฏิสถานองค์หลวงพ่อโตตอนนี้หลวงพ่อโตก็เหลืองอลามนะโยมเป็นที่น่าภูมิใจโยมก็มีส่วนร่วมจะเป็นบริจาคเป็นปัจจัยเป็นสร้อยต่างหูอะไรแล้วแต่ที่เห็นอย่างนี้นะโยมแล้วบางคนบางท่านก็มีศรัทธาซื้อเป็นทองแท่ง10 บาท20 บาทนะเดี๋ยวขอนั่งให้สบายๆหน่อยโยมตอนนี้มันทุกข์ เดี๋ยวเราจะถวายสังฆทานนะคะทางทางทานทายธรรมแล้วก็จากนั้นหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็จากนั้นถอมหลอมทองค่ะบังสุกุลเสร็จหลอมทองแล้วไปให้พรทีหลังนะครับพ่อค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวถวายทานค่ะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระครูปราชญ์ไพลินท่านได้เมตตานำธรรมะมาแสดงให้ท่านได้รับฟังรับนำไปประพฤติปฏิบัตินะครับต่อจากนี้ไปเราก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะต่อไปนะครับ ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังพระเมธานังอาตวะกิยาวหัง สุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะติยัมปีสุทินังวะตะเมธานัง อาสวะขยาวหังนิพานังโหตุกับป่าขอเชิญนะผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำก็สังฆทานที่ท่านมีอยู่นะครับมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะพระขาวพระขาวลูกก็ช่วยกันหน่อยทองด้วยป่ะทองเลยนะมาเลยทีเดียว ค่ะขอเชิญนะคะผู้ที่มีสังฆทานเทยธรรมค่ะหัวใจเศรษฐีทั้งนั้นนะคะทุกคนเลยที่มาร่วมกันทําบุญเพราะทุกคนย่อมจะอยู่ในทานศีลภาวนาขณะนี้เรามีทองคําเป็นดอกบัวทองคํานะคะทําไม่นานมากแล้วซึ่งก่อนนี้ทองยังไม่ถึง20,000แล้วนี่20,000แต่ ดอกไม้ทองคำของเราก็ยัง600แต่ไม่ใช่ซื้อกลับบ้านนะคะซื้อต้องถวายให้หลวงพ่อโตค่ะขอเชิญนะคะตรงนี้ที่ผ้าปูสีเขียวเนี่ยค่ะก็มีแผ่นธรรมจักรค่ะแผ่นธรรมจักรเท่าไหร่แผ่นธรรมจักร100เดียวกับ200มี2ราคาแล้วก็ดอกบัวค่ะดอกบัวทองคำนี่ที่จริงแล้วนะ ถ้าทำเดี๋ยวนี้แค่นี้600ไม่ได้ไปเอาไปถวายหลวงพ่อนะคะขอความกรุณาไม่ใช่ซื้อแล้วกลับบ้านค่ะเพราะเห็นทองถูกเพราะทองจริงนะทองคำจริงๆค่ะอโมทนาสาธุใครมีสังฆทานทายธรรมนะคะเรียนเชิญเข้าวันนี้วันออกพรรษานะคะหลายคนก็
ของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีคนดีทำง่ายความชั่วคนดีทำข้าวนิพพานแล้วแปลว่าข้าวแต่ที่หุงร้อนๆนะอันนี้หลวงพ่อจะหนองท่านเทพนะข้าวนิพพานแล้วเนี่ยนะโมทนาสาธุค่ะแหมญาติโยมทั้งทองคำทั้งอะไรมาเป็นแถวเลยสาธุค่ะเดี๋ยวพอหมดแถวแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านจะบังสุกุลก่อนบังสุกุลเสร็จแล้วตอนนี้แต่เริ่มหลอมแล้วนะคะใครไม่มีทองคำจะเป็นร่วมเป็นปัจจัยหรือเป็นสตังค์หรือเงิน เงินนะคะได้เลยนะได้เลยค่ะก็โมทนานะคะมีชื่อคุณป้าสมัยนามสกุลสิริสวัสดิ์ท่านถามว่ารู้จักของพ่อพิรินเปล่าพ่อพิรินนามสกุลนี้อ่ะก่อนที่ท่านที่บวชนะคะก็บอกไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกเขาอยู่โคราชคุณป้าสมัยสิริสวัสดิ์นี่ส่งตังมาประจำเลยโทรมาบอกว่าให้ร้านส่งทางโทรศัพท์นะป้าเล็กส่งมาแล้ว 10,000 จ้ะ 5,000 แรกขอเป็นสังฆทานและกฐินสังฆทานและสาขาอีก 5,000 ขอเป็นป่ามุจลินกฐินป่ามุจลินเธอแจ้งมานะคะเดี๋ยวท่านก็สาธุบางคนเนี่ยส่งเงินมาแล้วนะที่บัญชีวัดสังฆทาน0922501124ป้ามันถึงหรือยังโอ้ถ้าเบอร์มันถูกเนี่ยถึงค่ะเงินเข้าวัดทุกบาททุกสตางค์ไม่ต้องกังวลไปนะคะน้ำโมทนาวันนี้กระเช้าบุญก็ทยอยเข้ามาไหลกระเช้าแล้วก็โมทนากับเจ้าของกระเช้าบุญค่ะขอให้รวยรวยรวยกินไม่ไหวใช้ไม่หมดเหลือกินเหลือใช้ตลอดไปไหนปลอดภัยไม่แข็งแรงดีนะคะสุขภาพดีอายุยืนนะคะเพราะนั้นสิ่งนี้เน้นว่าพอเราแก่ตัวเรารู้เลยว่าสุขภาพนั้นมาก่อนอันดับหนึ่งเงินทองสู้บ่ได้นะว่าถ้ามีสตังค์จะต้องนั่งกินนอนกินลำบากอีกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวประกาศเยอะๆเลยเดี๋ยวตอนหลวงพ่อหลอมคุณสุภาพันธ์อะไรฮะสีนามไหมคะทองหนึ่งสลึงสาธุขสาธุอุ้ยโมทนาเกษตรถีทองคำเด้อค่ะเด้อมีมาเลยนะคะจะทำอะไรคะเชิญนะคะถ้าเป็นปัจจัยมาตรงนี้เป็นทองเป็นหยองถวายหลวงพ่อไปเลยเอาสาธุสองมือค่ะสองมือสาธุอโมทนาค่ะประเคนค่ะสองมือที่พูดเมื่อกี้สาธุค่ะแม้รวยๆนะผู้ที่ถวายตอนนี้เขามีทองคำนะดอกบัวทองคำ600บาทเท่านั้นท่านทั้งหลายค่ะแต่ที่จริงคุณค่าในนั้นนะโอ้โหมหาศาลเลยนะทองคำนี่คุณมนตรีคุณมนตรีทำมากี่ทำมานานเท่าไหร่แล้วดอกบัวทองคำเนี่ยตอนราคาทองแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อตรงอย่าไปซื้อกับบ้านอะไรมันถูกอ่ะเอามาหุ้มก็เป็นทองที่ซื้อหุ้มหลวงพ่อโตนะใครเอากลับบ้านระวังหลวงพ่อไปตามนะคะพูดเล่นค่ะพูดเล่นอ่ะเดี๋ยวเราจะรับพรแล้วเดี๋ยวเราจะหลวงพ่อจะบังสุกุลแล้วก็รับพรสุดท้ายเลยหลังจากที่ล้อมทองแล้วนะคะนั้นใครบางคนอยู่ไม่ได้แล้วว่ามีความจำเป็นก็ไม่เป็นไรเรามาด้วยใจแล้วนะคะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้มีโอกาสร่วมบุญกันไม่มากก็น้อยตามกำลังอย่างหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธเจ้าในหลวงของเราสิท่านให้อยู่อย่างพอเพียงท่านเป็นตัวอย่างที่ประเสริฐนักหนาเลยเกี่ยวกับการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยนะจะเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะคะเงินทั้งหมดที่ท่านมีท่านเอามาทำในโครงการช่วยเหลือประชาชนเขาเรียกโครงการในพระราชดำริ 4,000 กว่าโครงการนะคะทำช่วยทั้งนั้นเลยนั่งเงินท่านนะแล้วก็เวลาท่านจะทำโครงการอะไรท่านจะถามดร.สุเมธนะตันติเวชกุลเนี่ยซึ่งเป็นเลขาท่านจะเรียกดร.สุเมธว่าถุงเงินเอาถุงเงินมาหาฉันหน่อยสิท่านต้องดร.สุเมธรีบไปตังค์ฉันมีเท่าไหร่ตอนเนี้ยท่านว่าอย่างนี้นะฉันจะทำแบบนี้ตรงนี้ให้เตรียมตังค์ไว้ฉันจะเอามาทำท่านซื้อที่ดินนั้นนะเป็นดินแล้งปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเนี่ยไปเล็กดูรายการตามรอยพ่อเนี่ยนะ
ท่านซื้อที่ดินนั้นแล้วบอกให้คนแถวนั้นหาที่ดินให้ฉันทีฉันซื้อมาแล้วฉันก็แกล้งดินแกล้งให้เปรี้ยวให้เปรี้ยวหรือเค็มจะไม่ได้มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอย่างไรไม่รู้นะแกท่านแกล้งดินตัวปัจจุบันนี้กลายเป็นฝายน้ำแล้วก็เป็นป่าที่เขาเรียกอะไรฮะที่ชุ่มชื่นนะคะโอ้ให้คนได้มีโอกาสทำงานมีเขาเรียกอะไรอะปลูกผักผลไม้ได้เยอะแยะนั่นท่านทำไว้แล้วที่ดินนั้นท่านซื้อนะคะเนี่ยในหลวงนะคะเพราะนั้นท่านอยู่อย่างพอเพียงที่ท่านนึกถึงอะไรรู้ไหมหลอดยาสีฟันดังนั้นเราต้องใช้ให้เหมือนในหลวงรีดแล้วรีดอีกจนกระทั่งมันไม่โผล่ไม่เห็นแล้วเนื้อยาสีฟันนะคะถึงจะทิ้งฮะแล้วรองเท้าผ้าใบท่านทรงอ่ะทรงจนขาดแล้วขาดอีกแต่ยิ่งทรงยิ่งสบายผ้ารองเท้ารองเท้าผ้าใบแล้วก็รองเท้าหนังเนี่ยเขาบอกว่ามีช่างนะราชองครักษ์เอารองเท้าไปซ่อมไอ้คนชอบไม่รู้อ่ะว่าเป็นของในหลวงแต่เขาฝีมือดีเขาเย็บทำอะไรซะดีเลยนะท่านใส่ไว้ไงแล้วก็เอาราชองครักษ์ก็มาเอากลับวังในหลวงไปท่านก็โปรดนะว่าโอ้นี่เขาทำรองเท้าให้เราใส่เหมือนรองเท้าใหม่อีกคู่หนึ่งก็บอกให้เอาคู่ต่อไปมาซ่อมตอนนี้ทีนี้พอเขาเชิญมารอบนี้นะคะเขาก็เชิญรองเท้ามาไอ้คนซ่อมตกใจปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าเป็นรองเท้าในหลวงโอ้มันกราบแล้วกราบอีกกราบแล้วกราบอีกโอ้โหตั้งใจทําแล้วก็กราบบังคมทูลขออนุญาตตัดเรียนแบบในหลวงไว้แล้วใส่พานวางไว้ที่หน้าร้านกราบในพระคุณของในหลวงมันตัดเองตัดให้เหมือนขออนุญาตในหลวงท่านอนุญาตปรากฏว่าปัจจุบันนี้เปิดร้านไม่รู้กี่คูหาแล้วเนาะความฝีมือดีและไม่แพงค่ะจนจะหมดยังเดี๋ยวพ่อบางสุกุลแล้วจะได้เริ่มหลอมเจ้าค่ะยังมีใครมาถวายอีกเชิญนะคะวันนี้เราถือว่าวันพิเศษแล้วเราอย่าลืมมาฟังธรรมเวียนเทียนฝนถ้าฝนไม่ตกเวียนค่ะเวียนรอบ20:00 น.ค่ะวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เขาเรียกว่าเปิดโลกจะเห็นกันหมดค่ะนะสวรรค์นรกเห็นกันหมดนะอย่าลืมทำให้พ่อแม่พี่น้องเราที่ไปแล้วจากไปแล้วนะคะตั้งจิตตรงไปให้ท่านนึกถึงหน้าท่านชื่อท่านนามสกุลท่านเลยนะคะใช้ได้ค่ะโมทนาสาธุค่ะสาธุต่อไปตอนนี้หลวงพ่อท่านขอตัดตอนบางสุคุณก่อนนะตัดตอนบางสุขุนก่อนขอเชิญทุกท่านนั่งลงแถวนี้ละค่ะนั่งลงแถวนี้กันนะคะสาธุค่ะนิมนต์หลวงพ่อค่ะสาธุสาธุเอาสตางค์มาทางนี้นะจ๊ะหนูขาหนูจ๋าหนูเอาสตางค์มาทางนี้ตกโต๊ะกระจายที่ติงจะเอากระดาษไปใส่แล้วถือตังค์ไว้ด้วยกระดาษใส่ตังค์มาทางนี้พี่ขาเห็นไหมบอกสตางค์ทางนี้ยังใส่สตางค์ไปเลยยายกันดิกาเดี๋ยวทางนี้หลวงพ่อจะบังสุขุลค่ะนิมนต์ค่ะเมื่อเราทำบุญแต่ละครั้งแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้ตลัดความตนิทีนี้ออกจากจิตใจของเราไปแล้วทีนี้เราก็อุทิศบุญทุกครั้งที่เราทำบุญเนี่ยต้องอุทิศบุญไม่ว่าบุญสมาธิบุญอะไรก็แล้วแต่ใส่บาตรตักบาตรกฐินพระป่าเนี่ยเราต้องอุทิศไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วผู้มีพระคุณของเราถึงแม้ว่าเขาจะไปจุติในภพภูมิที่ดีของเขาแล้วแต่เขาก็รับรู้อนุโมทนาต่อบุญของลูกของหลานคำว่าอนุโมทนานี่แหละมันเป็นเหมือนกับบุญที่ย้อนกลับมาหาเราก็คือสาธุดีแล้วฉะนั้นตั้งใจนะตอนมาบางคุณโยมก็ทำจิตให้สงบระลึกนึกถึงคุณผู้มีพระคุณของเรานึกชื่อได้ก็นึกชื่อไม่ได้ก็ส่งกระแสจิตไปไม่มีประมาณให้สรรพสัตว์ทั้งหลายอานิจจวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติ
เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเทสังโวปัสโมสุโคความเข้าไปละงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอจิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวิงอาศิเสสติ จะนอนทับตึงแผ่นดินชุดโทอาเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิราทังวัคคริงครังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ต่อไปก็โยมอธิษฐานเพื่อจะล้อมทองคำ เบาแรกเตาแรกนะเนี่ยก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานบุญบารมีในการที่เราหลอมทองครั้งนี้ก็ขอให้บุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บุญบารมีของหลวงพ่อโตถึงเป็นที่เคารพบูชาของเราชาววัดสังฆทานถวยเทพพยดา ก็ขอให้เข้ามาอำนวยอวยชัยให้มารับรู้ในบุญของเราในการละครั้งนี้บุญกุศลหลายที่ข้าพเจ้าทำขอส่งบุญไปถึงกับผู้ที่เราพึงปรารถนาที่จะให้เขาด้วยอำนาจบารมีแห่งบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งจิตอธิษฐาน ให้ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบอันนี้เป็นทองแท่งที่ได้รับการบริจาคจากญาติโยมนี่กิโลนี่ไหม เบ้านี้1 กิโลนะ1 กิโลกรัมฉะนั้นหลวงพ่อโตเนี่ยพวกเราก็ได้บุญนะสืบต่อมาจากหลวงพ่อสนองก็ได้แรงศรัทธาจากญาติโยมคนละเล็กคนละน้อยเนี่ยนะโยมถ้าเราหวังศรัทธาจากญาติโยมมากๆคนละบาท2 บาท3 บาทก็คงจะลำบากแต่ด้วยเพราะความศรัทธาของญาติโยม บางคนศรัทธาถอดจากหูถอดจากนิ้วถอดจากแขนสิ่งเหล่านี้แหละเมื่อเราสละไปแล้วเนี่ยมันเป็นการสละของที่เรารักของที่เราหวงได้ก็ถือว่าเรานั้นได้มีใจอันเด็ดขาดเข้มแข็งถ้าเรามีใจยังละโมบยังอยาก ก็คงจะไม่มีโอกาสหลวงพ่อโตก็คงไม่ได้คืบหน้าไปถึงขนาดนี้ก็อาศัยแรงรวมศรัทธาของโยมเนี่ยทุกครั้งที่ล้อมแต่ละครั้งเนี่ยบางที2 โลบางที3 โลเมื่อได้มาแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบไปทําให้โยมเห็นฉะนั้นแต่ละครั้งเนี่ยโยมจะเห็นเป็นตะเข็บตะเข็บตะเข็บนั่นแหละคือแต่ละครั้งแต่ละคราว บางครั้งได้มากมันก็หลายตะเข็บนะฉะนั้นเครื่องยืนยันว่าศรัทธานี่แหละจะทำให้เรานั้นไปสู่ความสำเร็จคนเราถ้าทำอะไรไม่มีศรัทธาโยมไม่มีความเชื่อเนี่ยไม่มีความเชื่อในบุญทำไปแล้วสูญเปล่าเนี่ยโยมจะกล้าสละไหม เพราะทองคำนี่ทุกคนถือว่าเป็นของมีค่ามีราคาใครๆก็อยากได้นะหามาด้วยความยากความลำบากสะสมเงิน
ทีละเล็กทีละน้อยซื้อทีละสลึงสองสลึงสะสมไปสะสมไปนั่นด้วยความประหยัดคิดว่าถ้าไม่ซื้อทองไว้ก็ไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายถ้าเราซื้อทองคำไว้เนี่ยโยมบางครั้งเราขัดสนเราก็ยังไปใช้ไปใช้เป็นราคามาได้แล้วตอนนี้เราอยู่ในมือแล้วเนี่ยใครจะกราบใครจะไหว้เราโยมมันมีค่าแค่ของโยมนั่นเองแค่ของสมมุติบางครั้งก็เป็นอันตรายต่อผู้ครอบครองถ้าเราใส่มากๆใส่แบบยั่วกิเลสคนที่มีกิเลสเขาก็หยิกฉวยบางครั้งทำให้เราเสียชีวิตได้ แต่เมื่อเราเอาปัจจัยเอาเงินของเราที่เราศรัทธาหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแล้วเนี่ยเหน็ดเหนื่อยเก็บออมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มาถวายเป็นทานถวายเป็นทานแล้วทองอันนี้ก็มาหลอมอย่างวันนี้โยมจากคนละเล็กคนละน้อยเป็นทานที่น้อย แต่ทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วมบริจาคจากน้อยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะฉะนั้นเมื่อเรามีส่วนในการที่มาบริจาคทองคำเรามาวัดสังฆทานทาใดเราก็ปลื้มใจดีใจเห็นองค์หลวงพ่อโตเหลืองอร่าม เราก็มีความภูมิใจว่าเออนี่เราก็มีส่วนถึงแม้ว่าจะเป็นตั้งหูข้างหนึ่งแหวนหนึ่งสลึงหรือบางคนไม่มีทองก็บริจาค5 บาท 10 บาท 20 บาทเมื่อทุกคนบริจาครวมกันมากๆโยมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไปซื้อทองคำมาเป็นแท่งใครนะ เอาโยมกองทองฝากมาถวายทองนี่แหละฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเท่านั้นแหละผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นแหละจะเสียสละของรักของพอใจได้นั้นถ้าเราสละของภายนอกไม่ได้แล้วโยมของภายในมันสละยากนะอันนี้เป็นความว่าเราทำได้ตัดได้ฉะนั้น ความโลภมันก็จะลดน้อยลงไปนะอย่างบางคนนะแล้วยิ่งเรามีโอกาสได้มาหลอมเห็นแก่ตาเลยนะบางคนอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสแต่เรานี้ก็มีโอกาสที่ได้มาร่วมพลังใจพลังศรัทธารวมเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันจากทอง คนละเล็กคนละน้อยคนละแท่งสองแท่งก็กลายเป็นทองแท่งกลายเป็นกิโลจากกิโลสองกิโลสามกิโลแล้วเราก็เอาไปหลอมอีกทีหนึ่งแล้วก็ทำเป็นแผ่นก็ทำเป็นแผ่นเหมือนแบบนี้โยมคนที่ยังไม่เคยรู้ขั้นตอน เป็นแผ่นแล้วแต่ว่าจะได้มากได้น้อยเป็นแผ่นความหนาก็มีอยู่แผ่นนี้แล้วเราก็เอาไปประกอบไปเชื่อมโดยช่างที่กำลังหล่อนี้อันนี้เป็นจิตอาสานะไม่ได้รับเงินเดือนเงินดาวไม่ได้เป็นช่างที่กินค่าแรงอะไรนั้นทำด้วยความศรัทธาทำด้วยใจนะฉะนั้นญาติโยมมั่นใจได้ว่าทองทุกบาท ทุกแท่งเงินทุกบาทของโยมนั้นไม่มีการรั่วไหลไปไหนทั้งสิ้นนะไม่มีการรั่วไหลลงอยู่ในหลวงองค์หลวงพ่อโตถึงแม้เราจะหมดชีวิตไปแล้วโยมหลวงพ่อโตท่านก็ยังอยู่นะเป็นสมบัติของวัดที่ว่าศรัทธาวัดสังฆทาน ได้ร่วมกันทั้งที่มาวัดโดยตรงก็ดีมาโด
หนึ่งกิโลกับสองบาทสามสิบเก้ากรัมเหรอคือเงินทองคำหนักหกสิบห้าบาทถึงจะได้ทองคำหนึ่งกิโลนะคะหมายถึงทองที่เราใส่เขามีถึงสลึงสองสลึงบาทหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้ำหนักทองหกสิบห้าบาทถึงจะเป็นทองคำหนึ่งกิโลขนาดนี้หนึ่งกิโลแท่งอย่างเงี้ยโยมเป็นแท่งสวยนะโมทนาสาธุค่ะหนักหนึ่งกิโลเลยเนี่ยไปเลยเกิดมาชาติหนึ่งได้มาจับทองคำแท่งที่วัดเนี่ยแท่งใหญ่แท่งเล็กก็ไม่เคยจับตัวสาธุค่ะ โยมไม่มีโอกาสที่จะไปเห็นทองแท่งแบบนี้หรอกไม่มีที่ไหนหรอกน้อยนะครั้งฉะนั้นเราก็ถือเทศกาลเข้าพรรษาออกพรรษานะที่แรกว่าจะหลอมวันกฐินคนเยอะหน่อยแต่ว่ากลัวจะยุ่งแล้วก็ฝนก็จะตกก็เลยตัดสินใจเอาเทศกาลออกพรรษาดีกว่า ฉะนั้นเวลามันเลยก็ที่แรกว่าจะบ่ายโมงดูสถานการณ์แล้วรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวฝนฟ้าตกก็จะลำบากฉะนั้นก็ขอให้หลอมเสร็จแล้วค่อยตกเทวดาท่านก็คงรับรู้นะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดีฟังวิทยุก็ดีตอนนี้ขณะนี้กำลังหลอมหลวงพ่อโต เบ้าแรกก็ได้หนึ่งกิโลสองบาทแล้วก็เบ้าที่สองก็อีกหนึ่งกิโลอะไรอะไรอ๋อมีข้างบนโอ้ดีแล้วเนี่ยอ๋อมีเอกสารด้วยนะอ่ะอืมอะไรบ้าง แกเริ่มใส่ไปเลย ใส่นี่เลยใส่นี่แล้วเอาชื่อไปให้เขาใส่เลยเมื่อสังฆทานทอดกฐินเสร็จแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสาขาแต่ละสาขาที่จะกำหนดไว้ แต่ละที่แต่ละทางวางเฉพาะวันที่15นี่ก็รู้สึกว่าจะหลายวัดอยู่เพราะว่าต้องรีบเร่งให้ทันงานถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 13วัดโยมก็แยกกันไปสมัยก่อนนี้ไปพร้อมกันเพราะว่าสาขาไม่เยอะแต่เดี๋ยวนี้พอเพิ่มสาขาขึ้นแล้วก็ จะไปพร้อมกันก็ไม่ได้ถ้าญาติโยมศรัทธานึกสะดวกตรงไหนโยมก็เลือกเอาไหนปีที่แล้วไปแล้วปีนี้ยังไม่ได้ไปก็ไปอันไหนปีที่แล้วเธอทำไว้ก็ไปที่อื่นบ้างหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปก็อาศัยนี่แหละศรัทธาอันนี้ก็ฟังสื่อทางวิทยุนะแล้วก็
อาตมานี่ทำตามดำริของหลวงพ่อสนองทุกขั้นตอนโยมนะเรื่องการเผยแผ่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์โรงพยาบาลอะไรเนี่ยนะให้ดำเนินอยู่ได้ไม่อดไม่ลำบากเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ที่หลวงพ่อท่านฝากไว้ให้กับพวกเราถ้าพวกเราไม่รักษาไว้ใครจะรักษาดังนั้นบางสิ่งบางอย่างการงานบางอย่างมันก็มีอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องวิทยุเนี่ยอุปสรรคมากล่าสุดนี้เราก็โดนเชียงรายนะเชียงรายไปตั้งดอยอินทรีย์ ปรากฏว่าพิกัดมันกัดไอ้พิกัดมันผิดพอดอยอินทรีย์กรมป่าไม้ก็ออกโฉนดให้ข้างล่างตอนนี้เราสร้างอยู่บนเขาเขาก็ดีเขาก็ไม่ได้ดำเนินคดีอะไรว่าไปบุกรุกป่าเขาก็แจ้งมาว่าให้ไปรื้อแล้วก็ย้ายให้ถูกพิกัดซะก็เลยเชียงรายก็ฟังไปได้นะฟังไปได้ก็กำลังดำเนินการแต่โชคดีที่เราได้อาจารย์พิบูลเจ้าอาวาสวัดดอยอินทรีย์ท่านหาที่ให้เราอีกที่หนึ่งห่างกัน3 กิโลเป็นดอยเหมือนกันดอยเหมือนกันอันนี้ธรรมาก็มีความคิดว่าถ้าเราไปตั้งในวัดเนี่ย เจ้าวาดองค์ที่ให้อยู่ก็ดีเราลงทุนไปเป็นล้านๆเกิดเจ้าวาดองค์ใหม่ไม่พอใจหรือว่าจะใช้สถานที่ที่นั้นสั่งให้เราลื้อเราก็ต้องลื้อเพราะที่นั้นมันไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราก็เลยว่าให้ทําสัญญากันว่าจะต้องให้สถานีวิทยุสังฆทานธรรมนี้อยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าจะเปลี่ยนเจ้าวาดกี่เจ้าวาดแล้วขณะนี้ที่ วัดเพชรชลาวุธก็มีปัญหาอยู่สมัยก่อนนี้เขายกที่ให้กันแล้วก็ยกแบบปากเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรพอต่อมารุ่นหลังลูกหลานเกิดความโลภเอาใจวะไม่ได้โอนเป็นของวัดอะไรเรียบร้อยนะเกิดเอาคืนแล้วก็ เผอิญวิทยุของเราก็ไปตั้งอยู่ในเขตวัดที่มีเรื่องกันเจ้าวาดก็วิ่งวิ่งให้มาช่วยสู้คดีความกันถ้าเราไม่ช่วยวิทยุเราก็โดนปิดอีกฉะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อสนองท่านทำมาในความยากความลำบากบากบั่นมาตลอด ท่านเคยปรารภกับอาตมาตอนหลวงพ่อโตยังไม่รื้อสมัยก่อนว่าสังฆทานกฐินทีพระป่าทีจะมีงานรวบรวมปัจจัยพระป่าซื้อที่ดินทีเราอยู่ในสวนส่วนใหญ่ลูกศิษย์อยู่ในกรุงเทพไม่รู้จะสื่อข่าวกันยังไงโยมบางครั้งก็ต้องไปจ้างเขาออกข่าวหนังสือพิมพ์มั่งอะไรบ้าง ท่านก็ปรารภกับอาตมาว่าถ้าเรามีสื่อของเราอยู่ในมือนี่ไม่ว่าวัดไม่ว่าสถานที่ราชการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการจะประชาสัมพันธ์งานของเขาพระสังฆทานนี่ก็จะเป็นสื่อกลางในการที่บอกบุญโดยไม่ได้คิดมูลค่าอะไรทั้งสิ้นใส่เลยใส่ไปเลย จนท่านก็พยายามทำมาโดยตลอดนะจากการไปออกถึงแม้ว่าจะต้องไปซื้อรายการอสมทเป็นทีวีถ่ายเทปแล้วก็ส่งไปให้ที่สถานีเขาออกอากาศท่านก็ทำทุกวิธีทางเพื่อเผยแผ่ธรรมะคำสอนของครูบาอาจารย์ณปัจจุบันนี้เรามีสื่อวิทยุโทรทัศน์
พระบ้านนอกบ้างสถานที่ราชการบ้างก็มาขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์อาตมาก็เลยอนุเคราะห์ตามลำดับที่หลวงพ่อสนองท่านพูดและท่านก็พูดประจำว่าเราจะทำศูนย์กลางให้เป็นศูนย์รวมนะเวลาพระ กรรมฐานจากสายป่ามาไม่ต้องไปอาศัยบ้านญาติโยมหรือไม่ต้องไปอาศัยวัดวาที่เขาไม่ยินดีบางที่เขาก็ไม่ยินดีให้พักท่านก็บอกว่าวัดสังฆทานนี่จะต้องรองรับครูบาอาจารย์ไม่ว่าพระอะไรมาเราสามารถรองรับได้อย่างพระเจ็บป่วยเงี้ยจะมาหาหมอไม่มีที่พักก็วัดสังฆทานนี่แหละเราก็ ช่วยทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งก็ช่วยเหลือเรื่องรถมั่งในระหว่างที่ท่านอยู่เนี่ยเราก็ถวายอาหารท่านบ้างแล้วบางครั้งท่านมีลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็มาเยี่ยมเยียนได้ก็โดยความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นแหล่งรวมทั้งธรรมะทั้งสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเอาเบ้าที่สองได้เท่าไหร่หนึ่ง 1.077.8 1 กิโล 77 กรัมกว่าแท่งหนึ่งก็1 กิโลกว่าคราวนี้น่าจะได้สัก2 กิโลไม่ถึงครึ่งนะโยมนะกว่าเพราะว่าที่ได้รับบริจาคคนละเล็กคนละน้อยที่จะมาได้รับมันไม่เต็มกล่อง สาธุกันดังๆค่ะนี่ชิ้นที่สามแท่งที่สามสาธุนี่เศรษฐีทองคำดังนั้นเห็นไหมนะคะเขาไม่เก็บไว้หรอกเขาเก็บไว้ก็ที่จริงเขาคงมีเก็บนะเศรษฐีทองคำแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นว่าอยู่กับหลวงพ่อโตเนี่ยลูกหลานเหลนหลว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 นมากราบกี่พันปีเราไม่ถึงร้อยปีเราก็ไปกันแล้วแต่ถ้าเราไปแล้วเราได้เห็นว่าโอ้อย่างเป็นเล็กเห็นเป็นเล็กบอกเป็นเล็กทำก้นหอยเนาะ เม็ดพระศกค่ะ3 เม็ดพระศกสมัยนั้นทองยังไม่แพงเนาะถ้าพระป่าด้วยญาติโยมช่วยกันนะคะได้3 เม็ดพระศกนะคะนี่แท่งที่สองเท่าไหร่ตอนแรกแท่งแรก1 กิโล 2 บาทแท่งที่สอง77 กรัม1 กิโล 77 กรัมแล้วระยะหลังเนี่ย มันก็เป็นเหมือนบุญบารมีของหลวงพ่อโตเขาเรียกทองเนี่ยทองไงนะพอโยมเห็นทองก็โตเหลืองอร่ามทองก็หลังเข้ามาบางคนให้เป็น20 บาท 10 บาทเป็นแท่งเป็นแท่งมาเลยนะโยมนะบางคนให้ด้วยความศรัทธานะโยมนะแต่ถ้าเป็นคนตนีทีเหนียวเป็นไงโยมโอ้โห 20 ทอง 20 บาทเนี่ยมาใส่คอเราสวยไปวัดทีกราบพระทีก็ทองคำเหลืองอร่ามเลยนะแต่ถ้าเงยหน้ากราบหลวงพ่อโตแล้วโอ้หลวงพ่อโตยิ้มทองคำเหลืองอร่ามไปทั้งองค์เลยเนี่ยถ้าพูดว่าหลวงพ่อโตนี่ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นไปได้นะโยมนะแต่ว่า หลวงพ่อโตคงไม่อยากให้ประชาสัมพันธ์มั้งน้อยคนไม่ค่อยรู้จักมีแต่พวกเราท่านนั่นเองชาวบ้านที่ไม่สนใจวัดวาก็ไม่รู้จักหลวงพ่อโตทั้งที่หลวงพ่อโตนะหุ้มทองคำนะจะไปหาทองคำดูได้ที่ไหนโยมก็ดูได้แต่องค์เล็กองค์น้อยวัดไตรมิตรก็องค์ไม่ใหญ่นะแต่ว่าสังฆทานนี่หน้าตักใส่2 วาสูงเท่าไหร่อ่ะ แล้วยอดขบวนก็เป็นเพชรล้อมเพชรพระโมลีก็เป็นทองทั้งนั้นเนี่ยคือว่าทองทั้งองค์เลยโยมนะ
น่าภูมิใจว่าเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในแต่ละครั้งแต่ละคราวฉะนั้นเมื่อถึงโอกาสญาติโยมอย่านิ่งเฉยอาตมาก็พูดอยู่ประจำว่าถ้าหลวงพ่อโตเสร็จแล้วโยมจะมาให้อาตมาเท่าไหร่อาตมาก็ไม่รับแล้วนะเพราะถือว่าหลวงพ่อโตสมบูรณ์แล้วแต่ที่ยังไม่สําเร็จโยมให้เท่าไหร่อาตมาก็เอาเพราะว่าต้องมาบูรณะให้ ให้เสร็จสิ้นเพราะว่าเรารู้ว่าชีวิตเราจะตายวันตายพุ่งใครจะรู้แต่ถ้าเรารีบทำให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นใครมาใครก็ชื่นใจคนที่ทำก็ได้บุญด้วยได้มีส่วนร่วมแห่งบุญนั้นด้วยทุกคนได้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยนะฉะนั้นมีเท่าไหร่ทำทุกครั้งรวมสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะ ตามกำลังศรัทธาไม่ต้องไปกู้ไม่ต้องไปคือพูดง่ายถ้าเรายังอยากที่จะเก็บไว้ยังสละไม่ได้ก็เก็บไว้ไม่เป็นไรแต่วันใดที่คิดว่าเราน่าจะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยจะได้คุยได้ไงโยมเนี่ยฉันก็ทำอยู่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วเกิด มีคนมานั่งใกล้ๆกันคุณได้สร้างหลวงพ่อโตไว้บ้างมั้งฉันนี่เคยสร้างแบบไหนฉันถวายปัจจัยร้อยสองร้อยฉันได้สร้างบริจาคต่างหูสร้อยหรือว่าตะขอพระอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ก็ถามว่าไม่มีส่วนร่วมเลยโอ้โหหมดโอกาสจริงชาตินี้มีชาติเดียวที่จะทำได้อย่างนี้ แล้วหลวงพ่อโตเนี่ยเป็นองค์แทนเป็นปฏิมากรเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าใครกราบไหว้คาไรก็เกิดบุญเกิดกุศลใครนั่งสมาธิต่อเบื้องพระพักท่านก็แผ่บารมีเมตตาให้เรานั้นสำเร็จในการประพฤติในการปฏิบัติ ใครมีเคราะห์มีโศกมีโรคมีภัยหลวงพ่อโตช่วยได้เพราะหลวงพ่อโตนั้นสมัยก่อนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากชาวบ้านรู้จักกันบนบานศาลเก่าเรื่องตาหาเรื่องของหายเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะบนหลวงพ่อโตด้วยไข่ต้มแล้วก็ประทัดสมัยก่อนศาลาเก่าเป็นศาลาไม้จะมีเป็นรูปน้ำเต้าสำหรับจุดประทัด อาตมามาใหม่ๆนี่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขเลยโยมเอ้ยนั่งสมาธิต้องสะดุ้งบางคนโชคดีถูกหวยไม่ได้จุดนิดเดียวโยมจุดหูดับตับมากจริงๆเลยจุดแล้วจุดอีกจุดแล้วจุดอีกอยู่นั่นแหละนะซาลาเปาไข่ต้มนี่พระเห็นแล้วก็ตอนนั้นญาติโยมยังไม่มากนะการขบฉันก็ไม่สมบูรณ์อย่างนี้เราโยมพอไปกราบ พอจะขึ้นสลากาหลวงพ่อโตเห็นสาเปาไข่ต้มมันไม่ใช่ลาบปากของเราลาบปากของอะไรอ่ะสัมภเวสีหรืออะไรตีลงตีนสารอะไรผู้ที่เฝ้าหลวงพ่อโตอยู่เราได้แต่มองเพราะสมัยก่อนนี้บิณฑบาตไม่ได้ง่ายแบบนี้โยมเดี๋ยวนี้ที่เจริญที่อุดมสมบูรณ์เพราะอะไรเพราะหลวงพ่อบอกว่าวัดไหนถ้ามีการประพฤติมีการปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระ ลาภสักการะจะเกิดฉะนั้นญาติโยมอยากให้มีลาภสักการะเกิดในที่บ้านของเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทุกวันไม่มากก็น้อยเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลต่อชีวิตของเราต่อครอบครัวของเราต่อบ้านของเราฉะนั้นมงคลไม่ใช่อยู่ที่สายศีลล้อมไม่ใช่มงคลอยู่ที่การกระทําของเราถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรม มีการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิบ้านนั้นก็เหมือนกับวิมานสวรรค์แต่บ้านไหนไม่สวดมนต์นั่งสมาธิไม่เอาศีลห้ากินเหล้าเมายาก็ไม่เปรียบเสมือนนรกบนดินเห็นกันชัดๆโยมโยมเห็นไหมบางบ้านก็ทะเลาะกันพ่อแม่ก็เมาลูกก็ติดยาลูกก็เกเรขี่รถขี่อะไรฟ้ายาติดยาแล้วหาความสุขได้ที่ไหน
ที่เขาอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่สวรรค์แต่นี่พวกเราอยู่บ้านได้เพราะอะไรเพราะนี่คือสวรรค์ของเราตกเย็นเข้าเราหมดภารกิจการงานแล้วเราก็เข้าที่เข้าทางของเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาของเราเช้าตื่นมาแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วนี่แหละก็คือสวรรค์คือมันมีแต่ความร่มเย็นโยม โยมเคยคิดจะทิ้งบ้านตัวเองไหมบางทีบางคนบางท่านบอกให้มาวัดบอกไม่เอาแล้วอยู่บ้านสบายกว่าถ้าบ้านไม่ใช่สวรรค์ทุกคนจะอยู่ไหมแต่ผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมบ้านของเขาไม่ใช่คือสวรรค์เขาจะเล่าร้อนเขาจะอยู่กับบ้านไม่ติดนะเขาจะต้องหาออกไปเที่ยวออกไปแสวงหาบางครั้งก็มีชีวิตกลับมา บางครั้งก็พิกลพิการมาไม่ติดคุกติดตารางไม่เสียชีวิตก็เพราะเราไม่ประมาทสร้างบ้านของเราให้เป็นสวรรค์นั้นถ้าเรามีสถานที่มีห้องพระมีที่สำหรับไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเราก็ใช้สถานที่แห่งนั้นเลยโยมสร้างสวรรค์วิมานของเราในปัจจุบันที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยแหละ โอ้ดิฉันนี่โอ้โยมมาสุดท้ายล้อมไปแล้วโยมมาไม่เป็นไรเก็บไว้เป็นทุนเอาโอ้โหโชคดีนะเนี่ยเกือบถึง1 กิโลเลยโยม830.6ก็เกือบโลนะขาดไปอีกหน่อยหนึ่งเกือบโล แท่งแรกก็1 กิโล 77 กรัมแท่งที่สอง1 กิโล 39 กรัมแท่งที่สาม830ขีดหรือไปกรัมจุด6นิดหน่อยรวมเป็น 2 กิโล 9 ขีด77.7 กรัมขาดอีกเท่าไหร่เนี่ยขาดอีกเท่าไหร่กี่บาทอ้าวโยมขอให้เต็มขอให้เป็นบุญเต็มขอให้เป็นบุญเหลือนะ จะได้เอาไปสมทบให้มันได้3 กิโลพอดีโยมนะอ้าวอันนี้ช่วยกันสะสมยอดเติมยอดให้เต็มเมื่อเราเติมยอดให้เต็มแล้วเราจะทำอะไรก็ไม่มีคำว่าขาดเต็มไปหมดนะเงินทองเต็มบ้านทองเต็มไหนะอีก3.50 บาท ขาดอีก3.2 บาทก็ไม่ได้เรียลานะโยมนะบอกให้บอกบุญเฉยๆบอกบุญไม่ได้บังคับบอกบุญว่ามันยังอย่างนี้นะเป็นปัจจัยก็ได้นะคะเป็นปัจจัยก็ได้ไม่จะเป็นต้องเป็นทองคำนะฮะช่วยการเติมให้เต็ม ช่วยการเติมให้เต็มไม่เต็มก็ไม่เป็นไรโยมนะไม่ต้องไปคล้ายๆเหมือนว่าเราไม่เต็มใจนะทำบุญทำด้วยความเต็มใจนะไม่ใช่ว่าพอจะมาบอกปุ๊บก็ทุกคนก็พิจารณาเอาว่าเรามีความสามารถ ที่จะทำอะะไรให้มันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรได้ใช่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 ใ
่
สองหมื่นนี่ยอมต้อมนี่ถอดออกจากนิ้วหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นถอดจากหูเปล่าเขาเล็กๆเขาละน้อยโยมไม่ได้ไปบังคับว่าต้องเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าเปิดโอกาสให้เราได้เติมบุญให้เต็ม บุญจะได้เต็มบุญจะได้เต็มค่ะเชิญนะคะเรามีเท่าไหร่เราทำของเราไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะมีโอกาสมาตรงนี้อีกไหมอะไรอย่างนี้นะคะสาธุสาธุโมทนาค่ะอย่างน้อยเอาไว้บาทหนึ่งก่อน20 บาทค่ะสองหมื่นสาธุสาธุนะคะก็ได้เท่านั้นได้เท่าไหร่ก็เอาเท่าไหร่ก็นะคะน้องขาจะ20 บาทหรือยังก็ทุกอย่างก็ต้องเริ่มด้วยนะ10 20มาเนี่ยนะหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อสนองเคยบอกว่าต้องการเงินล้านแต่ขาด20 บาทมันก็ไม่ล้านเพราะนั้น20 บาทของเราเนี่ยเต็มล้านพอดีนะหลวงพ่อพูดไปงี้สาธุเจ้าค่ะโยมชื่ออะไรถอดออกจากหูเลย ความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีเทวดาช่วยนำความดีคนดีทำง่ายเวลาจะตายมีพระช่วยนำความดี
ยังมีความโลภนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ยกตัวอย่างตัวนี้ไม่ทำแล้วอายแต่ก่อนนี่อะไรอร่อยขอใส่ถุงเลยตัวที่จริงน่ะหมายความว่าเอาเขากินกันให้อิ่มก่อนเหลือแล้วเราค่อยเอาเงี้ยไปทำอะไรแต่พ่อจะหนองบอกให้ทำไมอะไรที่เอาไปจากวัดเนี่ยชำระหนี้สงฆ์ชนะตัว นะคะ500 บาทสาธุก็อะไรล่ะน้องนัทธนาถนึกไม่ออกชื่อนะคะสาธุค่ะสาธุอันนั้นอะไร โยมมาอีกยาวเหยียดเลยนะทั้งทองทั้งเงินตอนนี้ทั้งรวยนะคะทั้งเงินทั้งทองนะไม่ถึงว่าทองคําแล้วก็เงินปัจจัยนะคะปัจจัยค่ะตอนนี้เรามีชื่ออีกเยอะแหละน้องนัทธนาถว่าไปเร็วๆเลยค่ะขอโมทนาบุญนะคะกับคุณยายน้องกล้านะคะที่คุณ400 บาทค่ะนอกจากบุญทองคําแล้วนะคะเรายังมีทั้งบุญค่าน้ําค่าไฟนะคะสถานีวิทยุแล้วก็ทุกๆบุญของวัดสังฆทานแล้วก็บุญกฐินอีกนะคะวันที่8นี้ก็อย่าลืมนะคะมาร่วม ทำบุญทอดกฐินกันนะคะค่ะโมทนาสาธุนะคะผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะทำบุญทอดกฐินวัดสังฆทานนะคะ100,000 บาทค่ะโมทนาสาธุสาธุสาธุไม่ประสงค์ออกนามค่ะค่ะแล้วก็ทำบุญไม่ยังไม่จบแค่วัดสังฆทานนะคะเป็นเจ้าภาพที่เขื่อนมูลบนอีก100,000 บาทค่ะ เป็น200,000 แล้วนะคะเป็น200,000 แล้วและทุกสาขาอีก15,000 บาทค่ะจ้าก็รวมทั้งหมด215,000 บาทค่ะสาธุโอ้นี่เป็นคนลูกนะคะค่ะแล้วก็มีอาจารย์วิไลศรีเพ็งนะคะทำบุญกฐินเขื่อนมูลบนอีก10,000 บาทค่ะสาธุเป็นวัดสาขานะคะ ค่ะต่อไปนะคะในส่วนของบุญที่รันทำนี้ขอโมทนาบุญกับคุณพุ่มพวงเมธาวกูลนะคะนี่คุณพุ่มพวงนะคะเมธาวิกูลนะคะถวายดอกบัวทองคำ2 ชุดเป็นเงิน1,200 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะแล้วก็คุณพุ่มพวงอธิคมและคุณอธิคมนะคะเมธาวิกูล คุณอัธพลคุณอภิสิทธิ์คุณชัยกฤตคุณภารกิจคุณเทพทัตเมธาวิกุลนะคะอันนี้ทำบุญสถานีวิทยุนะคะที่จะมีการทอดพระป่าในวันที่5ธันวาอันนี้ร่วมทำบุญอีก500 บาทค่ะโมทนาสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะตอนนี้ก็ เร่งประชาสัมพันธ์ในส่วนของผู้ที่ได้มาร่วมบุญหน่อยนะคะถ้าประกาศไม่ทันเนี่ยจะมีตัววิ่งอยู่ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ HBBTV นะคะจะขึ้นเป็นตัววิ่งให้นะคะคุณนัทปานีนะคะอินรอดนะคะแหวนทองคำ1 วงค่ะค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณบุญมากบุญรอดนะคะพร้อมลูกหลานซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต200 บาทค่ะคุณมณีรัตน์ตั้งวิทยะโมไทยนะคะทำบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต200 บาทค่ะ คุณสุพัฒน์พลกฤษคุณสุพัฒน์นะคะคุณชุติมาพลฤทธิ์นะคะคุณสุรีฉายนะคะนันทเสนคุณพรณภาพลฤทธิ์นะคะคุณสุภาพรพลฤทธิ์นะคะร่วมทำบุญทั้งหมด140 บาทค่ะค่ะคุณวันนิสานะคะเพชร กำพุมนะคะแล้วก็คุณสวัยหอมระมุนคุณกมลวันเพชรกันพุทธนะคะเพชรกันพุมนะคะแล้วก็คุณทวัฒน์เพชรกันพุมพร้อมครอบครัวนะคะแหวนทองคำ1 วงนะคะค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณราตรีชุมพู่นะคะกฐิน200 บาทค่ะค่ะ
ขอโมทนาบุญนะฮะกับคณะญาติธรรมนะคะที่มาออกโรงทานเกี๊ยวน้ำน้ำเปล่าน้ำดื่มนะคะในวันนี้จากซอยพานุรังสีจรัญสนิทวง75นะคะมาร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทานด้วยนะคะนอกจากมาออกโรงทานวันนี้แล้วนะคะมาร่วมทุกบุญอีก 1,350 บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะค่ะ200ค่าอะไรคะจ้ะอันนี้เป็นต้มหูทองคำนะคะค่ะคุณอะไรคะไม่ต้องเดี๋ยวถวายที่หลวงพ่อเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะมีอีกท่านหนึ่งนะคะเศรษฐีทองคำนะคะก็ถอดต้มหูเลยตอนนี้ต้มหูจากที่ตัวเรานะคะประดับเพื่อความสวยงามแต่ถ้าเราสละแล้วนะคะหุ้มองค์หลวงพ่อโตเป็นที่กราบสักการะนะคะทุกคนเข้ามาก็ได้กราบเราเข้ามาก็ได้เห็นนะคะก็จะปิตินะคะโมทนาบุญนะคะกับเอาปัจจัยไปใส่ตรงหลวงพ่อเลยนะคะค่ะคุณเล็กแม่ค้าปทูปักเกร็ดนะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะคุณพ่ออำนวยนะคะคุณแม่สาครศรีเพชรสุบรรณนะคะศรีเพชรสุพรรณนะคะร่วมบุญทุกบุญ100บาทค่ะคุณสิทธิศักดิ์ยังดีนะคะร่วมบุญหุ้มทองหลวงพ่อโต100บาทค่ะคุณอุไรกาดสูงเนินนะคะค่าน้ำค่าไฟไม่ได้ระบุจำนวนมานะคะคุณเกวรีเล็กศรีสมพงศ์นะคะร่วมบุญหลอมทอง 1,000 บาทค่ะอุทิศให้คุณพ่อนะคะคุณชนฤดีสิริศักดิ์สารนะคะคุณชนทิชาสิริศักดิ์สารแหวน1วงนะ1สลึงนะคะค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณสุภัตราเอี่ยมเล็กนะคะร่วมทุกบุญ200บาทค่ะคุณจานมณีคุณการมณีสายรัดเงินนะคะขอทำบุญค่าน้ำค่าไฟ200บาทกองทุนวิทยุอีก100บาทรวม300บาทค่ะคุณกนกกรนรีรัตน์นะคะและครอบครัวรอทองอีก200บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณจรันพลคุณจรันคุณน้อยคุณบุษรินนะคะคนพันนะคะถวายทองคำรูปพรรณ1บาทนะคะสำหรับหุ้มอมหลวงพ่อโตนะคะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็รับไว้ตั้งแต่วันที่10กันยานะคะก็สะสมนำมาหลอมวันนี้นะคะก็ขอโมทนาสาธุด้วยนะคะคุณนิสานาถนะคะคุณนิสานาถแสงช่วงโชตนะคะทำบุญดอกบัวทองคำ600บาทค่ะคุณชูศรีคุ้มภัยนะคะทำบุญกฐิน 2,070 บาทค่ะคุณแอนดรูนะคะแอนดรูฟ็อกนะคะร่วมทำบุญ200บาทค่ะโมทนาสาธุนะคะคุณนิยมชัดนะคะรัตนสมบัตินะคะร่วมทำบุญกฐิน200บาทวิทยุ100บาทค่ะคุณชะอุ่มแสนสุดนะคะ100บาทค่ะต่อไปเดี๋ยวฟังหลวงพ่อนะคะระวังหน่อยนะกิ่งไม้มันหักลงมาตรงนั้นอ่ะระวังเลยกันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันนั่นสิก็อยากจะให้มีกิจกรรมต่อเพราะเวลามันก็แม้มมากแต่ว่าหรือว่าจะรอให้นาทีสุดท้ายนะก็เป็นอันว่าบุญของเราวันนี้สำเร็จแล้วนะแล้วคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำวันนี้นะเขาบอกว่าท้องขาดบอกเอาไว้ทำงวดหน้าดีกว่าจะบอกว่าอยากให้บุญมันเต็มถอดแหวนถอดต้องหูนะโดยที่ว่าได้เกิดความศรัทธาเสียสละก็เหมือนว่าเรานั้นได้ทำสิ่งที่มันขาดให้มันเต็มฉะนั้นบุญบารมีอะไรเนี่ยที่มันขาดนะทานบารมียังขาดศีลบารมีนังขาดภาวนาบารมีนังขาดเราต้องเติมให้เต็มเหมือนอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเนี่ยเราจะไปรู้ได้ว่ามันขาดหรือมันเต็มเราก็ไม่รู้แต่ขอให้ทำเป็นประจำถ้าเรายังมัวประมาทคิดว่ามันเต็มแล้วหรือว่ามันมากแล้วอย่างเงี้ย
บางครั้งบางคราวเราก็หมดโอกาสที่จะทำวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นได้มาร่วมกันรอล้อมความศรัทธาร่วมกันรอทองคำเพื่อบูรณะหลวงพ่อโตจะประดิษฐานไว้ณวัดสังฆทานแห่งนี้ชั่วฟ้าดินสลายถึงแม้ว่าเราจะตายไปแล้วลูกหลาน เขาก็รับทราบว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่ได้มาเคยร่วมบริจาคอาโยมมีทองทองแล้วก็ปัจจัยด้วยสองอย่างเลยไม่เป็นไรปัจจัยนู่นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเอาไว้ต่อบุญนะบุญเต็มแล้วทั้งนี้เป็นบุญต่อแล้วถึงที่ทยอยมาตามหลังนี่ก็เรียกว่าบุญต่อนะบุญต่อบุญนะฉะนั้นถ้าเราไม่มีอะไรสื่อที่จะ ถึงกันเนี่ยมันเชื่อมต่อกันไม่ได้แล้วถ้าไม่มีตัวต่อนะถ้าไม่มีตัวต่อนี้มันเชื่อมไม่ได้เมื่อสะพานเนี่ยโยมไอ้สิ่งที่เราทํานี่คือสะพานบุญข้ามสะพานไปฝั่งสวรรค์นิพพานถ้าเราไม่ทําบุญเนี่ยโยมมันไม่มีสะพานหรอกเหมือนกับเราจะไม่เริ่มที่จะสร้างรากฐานเลยเนี่ยนะเมื่อเราจะไม่เริ่มรากฐานแล้วมันจะเป็นสะพานได้ยังไงนะมันต้องเริ่มจากมีเสา เพื่อความมั่นคงต้องมีเสาก่อนเมื่อมีเสาแล้วก็ต้องมีคานมีคานเสร็จก็ต้องมีพื้นเนี่ยแหละมันจะถึงเป็นสะพานไปถึงฝั่งพระนิพพานดังนั้นวันนี้ก็ถือว่าเรานั้นมีโอกาสมาทำบุญเทศกาลออกพรรษาตามประเพณีนิยมแต่พวกเราก็มากันทุกวันนะวัดสังฆทานนี้ไม่ขาดนักบวช ไม่ขาดคนที่มาทำบุญถึงแม้ว่าจะไม่เป็นเทศกาลเป็นวันธรรมดาเป็นวันเสาร์วันพระวันอาทิตย์ก็ไม่ขาดเพราะสังฆทานนี้ไม่เคยเงียบด้วยผู้ปฏิบัติจากสวนลางๆรกๆกลายเป็นที่ร่มเย็นร่มรื่นให้ทุกคนได้มาใช้สถานที่นี้ทำจิตทำใจ สงบจิตสงบใจเพื่อขัดเกลากิเลสของตัวเองก็ขออนุโมทนาอีกครั้งญาติโยมต่อไปก็รับพรกวดน้ำแล้วก็แผ่เมตตายะทาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคะลัง ห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปจิตังตุมัง ขออิตาปนติตานปรารถนาแล้วต่างใจแล้วทิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยะทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโลโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ จงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันนาสุขะพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแล
ตอัตรตาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติพีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เดินภาวตุสัพพมังคลังพระมงคลจงมีแก่ท่านพระกันตุสัพพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปิยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาปิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเตรียมตัวคู่เข่ากับพระThank you.